จนทุกวันนี้พี่ก็ยังให้การสนับสนุนเราอยู่นะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่มางานวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เราจัดงานนี้เพื่อทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยนะคะที่ขอบคุณค่ะที่ให้การสนับสนุนเรามาตลอดทั้ง12คนนะคะก็งั้นก็ฝากเนื้อฝากตัวของทุกคนไว้ด้วยนะคะขอบคุณงานกันค่ะขอบคุณงานดีในตอนแรกในการที่ฟองค่ะความรู้สึกวันนี้ที่น้องๆประสบความสำเร็จว่าไงครับครูกบรอดค่ะยินดีปรีดาค่ะพุ่มครับเยี่ยมค่ะครับติ๊ดติ๊ดซึ่งเป็นคณะกรรมการครับเด็กครับผมว่าผมตัดสินใจถูกที่เลือกน้องๆเข้ามาครับครูซาสวยมากค่ะสวยกว่าครูอีกเด็กๆตอนนี้หน้าตาดีกันมากราศีจับกันทุกคนครับผมเก่งชะเก่งมีเสน่ห์มากค่ะปลื้มปิตินะภูมิใจมากด้วยรู้สึกไงครับเด็กๆวันนี้ประสบความสำเร็จน่ารักที่สุดในโลกรู้สึกดีใจมากค่ะวันนี้ได้รับตำแหน่งดีใจมากนำงานจักรยานค่ะโอ้วันนี้ได้เขาเรียกว่าได้เลยนะได้รางวัลจริงๆเลยแบบไปเห็นเป็นๆเลยนะแบบว่าไม่ใช่เขาขนบ้านมาให้นะหมายถึงว่ามีป้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นรับรางวัลอย่างเป็นทางการเราก็รู้สึกดีใจมากเพื่อนๆทั้ง12คนก็สนุกเฮฮากันค่ะวันนี้ได้เจอพี่ๆสื่อมวลชนมากมายตกใจนิดหน่อยกับเอฟเฟคค่ะเพราะว่ามันมาเต็มๆหูเลยค่ะแต่ก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็พี่ๆสปอนเซอร์ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเหล่าสปอนเซอร์ที่เป็นที่จัดอาหารมาให้พวกเราในทุกๆมื้อด้วยนะครับขอบคุณมากใช่ค่ะอย่างน้อยพวกเราก็มีข้าวกินเนาะใช่ค่ะอย่างน้อยเราก็มีข้าวกินนะคะรู้สึกไงบ้างสำหรับในวันนี้รู้สึกดีใจแล้วมีความสุขแล้วก็ได้โชว์พี่ดูแล้วก็ได้ฝากของพี่เขาไปด้วยดีใจครับดีใจมีความสุขขอบคุณเขาเนาะใช่เหมือนขอบคุณไม่ใช่แค่ผู้บริหารแต่บรรดาเทรนเนอร์ด้วยพี่ๆทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยพี่ๆนักข่าวที่คอยสนับสนุนพวกเรามาตลอดเนอะนะก็คิดถึงเหมือนกันคิดถึงบรรยากาศในบ้านด้วยคิดถึงพอเขาเปิดวีดีโอดูแล้วเราแบบว่าเฮ้ยบรรยากาศในบ้านมันจบลงไปแล้วพอมาวันนี้มันได้มีโอกาสซ้อมในการอยู่ด้วยกันแล้วก็ร้องเพลงด้วยกันแต่ว่าวันนี้มันอิ่มอ่ะอิ่มเราอยากจะให้เป็นกันเองอะค่ะกับคนที่เราร้องให้ฟังอะไรเงี้ยให้กับแบบพี่ๆสื่อมวลชนเป็นการขอบคุณพี่สื่อมวลชนขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานขอบคุณทุกคนที่เคยทำให้พวกเรามีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆน่ารักมากให้การต้อนรับอย่างดีมาก
เราพวกเราไม่เคยได้ใกล้ชิดกับพี่เขาขนาดเนี้ยเคยแบบว่าไปขอบคุณไปฝากเนื้อฝากตัวแต่ไม่เคยเห็นพี่เขายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมากขนาดนี้เราทำให้เขามีความสุขและยิ้มได้ขนาดนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรามากๆคล้ายๆกับงานเปิดตัวของเราแต่วันนี้เป็นงานปิดตัวของพวกเรานะคะแล้วก็เป็นการมอบรางวัลให้พวกเราทั้งหมดก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ทุกคนมางานเยอะมากแล้วก็ให้กำลังใจเรามาชื่นชมพวกเราในวันนี้ค่ะที่ฟ้านำเธอมาร่วมทางอยู่กับฉันห้ามกลางคืนวันที่เหนื่อยล้ากายใจให้ยังพอมีแรงสู้ไปถึงลมก็รู้ว่าฉันยังมีมือของเธอถึงจะนั้นบังและพลาดอะไรไปยังน้อยยังมีเธอเป็นเหมือนเส้นชัยI'm not afraid to die.
จบงานแล้วนะคะพี่ๆก็ได้รับอมยิ้มเราไปเรียบร้อยทุกคนนะคะก็ทุกโต๊ะนะคะกับดอกกุหลาบแล้วก็โซ่ของเรานะคะแล้วก็อะไรครับของขวัญที่พวกเรามีให้ใช่ไหมที่ดอกกุหลาบใช่ค่ะแล้วก็ได้ดูชอบกันนะครับค่ะแล้วก็ได้ฟังเพลงที่เราอยากมอบให้ด้วยนะคะใช่ครับเราก็ตั้งใจร้องให้เต็มที่เลยเนาะค่ะแล้วยังไงว่าพรุ่งนี้ก็ติดตามเราใน True Moment เหมือนเดิมแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นแล้วติดตามกันนะคะครับไม่ชิบบ๊ายบายขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเครื่องดื่มเป๊ปซี่ผลิตภัณฑ์ CP 7-Eleven ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทย